ันนี้แมวจะมาแนะนำวิธีการซื้อจักรให้กับเพื่อนๆ นะคะมีเพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะพอสมควรนะคะเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อจักรจะเลือกอย่างไรนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับแมวจลัดในช่องจลัดHow toช่องแห่งการแบ่งปันนะคะวันนี้แมวมาพบกับเพื่อนๆมีอะไรมาแบ่งปันมาดูกันค่ะวันนี้แมวจะมาแนะนำวิธีการซื้อจักรให้กับเพื่อนๆ นะคะมีเพื่อนๆสอบถามกันมาเยอะพอสมควรนะคะเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้อจักรจะเลือกอย่างไรนะคะอันดับแรกเราต้องทราบก่อนว่าในเสื้อผ้า1ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเสื้อหรือชุดเดรสก็ตามนะคะเราเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็คือการเย็บตรงถูกไหมคะเย็บตรงหรือการแซกริมกันลุ่ยเจาะรังกระดุมนะคะติดซิปซ่อนหรือติดซิปธรรมดาก็ตามในจักรตัวนั้นต้องทำได้ถูกไหมคะเราถึงจะซื้อมาใช้ปฏิบัติงานได้ทีนี้เราก็จะมาแบ่งกลุ่มนะคะสำหรับกลุ่มที่ค้นหาตัวตนก่อนนะคะกับกลุ่มที่จะทำเป็นอาชีพต้องแบ่งการซื้อเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าจักรจะมีหลายแบบมากเลยการเลือกซื้อนะต้องวิเคราะห์แล้วก็คิดให้ดีก่อนจะซื้อนะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มแรกก่อนสำหรับค้นหาตัวตนก็คือมือสมัครเล่นนั่นเองนะคะเรายังไม่ทราบเลยว่าเราเนี่ยจะชอบเย็บผ้าแน่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นซื้อจักรที่เป็นองค์ประกอบรวมอยู่ในตัวเองเสร็จเรียบร้อยเขาเรียกว่าจักรกระเป๋าหิ้วนะจะเป็นตัวเล็กๆประมาณแค่นี้สี่เหลี่ยมไม่ใหญ่มากนะคะเราจะยกไปเย็บที่ไหนก็ได้ตั้งบนโต๊ะอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะจากประเภทแบบนี้ก็คือว่าจะมีในหลายๆอย่างในตัวเองเสร็จเลยก็จะมีการเย็บตรงการแซกริมกันลุ่ยนะคะการติดซิปธรรมดาติดซิปซ่อน อาจจะบางรุ่นก็อาจจะมีการทำลายปักเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะคะคือต้องได้ครบประมาณนี้สำหรับมือสมัครเล่นซื้อแค่นี้พอแล้วนะคะแต่ว่าบอกเลยว่าจักรประเภทแบบนี้จะใช้งานหนักๆไม่ได้ก็คือจะใช้งานเบาๆสำหรับตัดใส่เองหรือตัดให้ลูกค้าบ้างเล็กน้อยหรือตัดให้คนในบ้านนะคะก็คือครบคันในตัวเสร็จราคาไม่สูงก็คือราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ใช้ได้แล้วนะคะลองเลือกซื้อได้ที่ไหนตามห้างสรรพสินค้าจะมีโชว์รูมของเขาเนี่ยหลายๆแบรนด์รวมๆกันอยู่โซนเดียวกันลองเดินดูนะคะตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆจะมีนะคะทีนี้ถามว่ายี่ห้ออะไรต้องไปสัมผัสดูนะถามว่าการซื้อจักรจะซื้ออย่างไรซื้อจักรที่เย็บได้ทั้งผ้าบางแล้วก็ผ้าหนานะคะวิธีการต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าเวลาเราเย็บผ้าเนี่ยแน่นอนผ้าเราจะมีหลากหลายมากทั้งผ้าหนาและผ้าบางเพราะฉะนั้นจักรตัวที่เราใช้เนี่ยต้องเย็บได้ทั้งหนาและบางเวลาไปซื้อจักรแนะนำนะคะว่าให้เอาผ้าไปด้วยนะผ้าที่บ้านเราเนี่ยต้องมีนะคะถ้าเราเป็นนักเย็บผ้ายังไงเราต้องมีอยู่แล้วมีทั้งผ้าหนาผ้าบางเอาไปด้วยแล้วก็ไปลองเย็บไปลองเย็บที่โชว์รูมที่เขามีจักรให้เราเนี่ยแหละนะเขาจะมีหลายๆแบบหลายๆตัวให้เราเย็บเนี่ยเราก็ลองดูว่าตัวไหนที่เราเย็บแล้วเนี่ยจักรเขาจะเรียกเป็นตัวนะคะตัวไหนที่เราเย็บแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าใช่เรากลมกลืนกับเราและเราชอบราคาไม่สูงเกินไปนะก็ถือว่าใช้ได้แล้วสำหรับมือสมัครเล่นแต่บอกนะคะว่าจากประเภทแบบนี้จะใช้งานหนักไม่ค่อยได้แต่ก็เย็บได้อยู่นะคะสำหรับการที่เราจะตัดใส่เองหรือตัดให้ลูกค้าไม่ได้เยอะมากนะคะทีนี้กลุ่มนี้โอเคไหมนะตรงกลุ่มนี้เรียบร้อยทีนี้มากลุ่มที่เราจะทำเป็นอาชีพหมายถึงว่าเราเก่งแล้วล่ะนะเราจะทำเป็นอาชีพก็คือแนะนำเป็นจากอุตสาหกรรมนะคะจากอุตสาหกรรมจะใช้งานหนักๆได้สามารถจะเย็บงานหน้าร้านอย่างปาณีตได้แล้วก็สามารถจะรับงานมาทำที่แบบว่าเย็บด้วยความเร็วอะไรก็ได้นะแต่จากอุตสาหกรรมจะไม่มีแซกริมถูกไหมถ้าเราซื้อจากอุตสาหกรรมเราก็ต้องซื้อจากโพงมาด้วยจากโพงก็คือเป็นจากโพงที่กันลุ่ยนะคะจากโพงก็จะมีหลายประเภทมากเลยจะมีจากตั้งแต่3เส้น3เส้นก็คือโพงริมเฉยจะไม่มีเย็บในตัวแต่ถ้าเกิด4เส้นขึ้นไป4เส้นหรือ5เส้นจะมีการเย็บในตัวเสร็จแล้วก็โพงเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้คือจะเป็นการเซฟเวลาในการทำงานได้ด้วยสำหรับผู้ที่ทำเป็นงานอุตสาหกรรมนะคะทีนี้กลุ่มก็แยกแบบเนี้ยนะคะสำหรับกลุ่มแรกอย่างที่แมวพูดไปแล้วกลุ่มที่2ก็นะโอเคไหมถ้าใครมีคำถามก็ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะเดี๋ยวมาตอบให้แต่ไม่ต้องถามว่าแบรนด์อะไรนะคะเพราะว่าลองไปเลือกดูตัวไหนชอบแบรนด์ไหนก็ซื้อแบรนด์นั้นได้เลยนะคะลองดูนะคะหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะ
แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ